สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะคลิปนี้เป็นรีวิวของชุดดักไก่ป่านะครับชุดดักไก่ป่าแบบวงเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะฮะสองแบบแบบวงเดียวแล้วก็แบบผีเสื้อนะครับผมอันนี้เป็นชุดแบบวงเดียวนะฮะลูกค้าดูงานใกล้ๆนะครับผมนะไม่ต้องรีวิวมากนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดของหลักยาวเท่าไหร่แล้วก็บ่วงกว้างเท่าไหร่แล้วกันนะแล้วก็ส่วนสวยไม่สวยลูกค้าดูเอาเองก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆให้ดูนะฮะว่ายังไงนะครับผมโอเคนะงานพันหลักนะฮะดูงานพันหลักแล้วกันนะโอเคนะแล้วก็ห่วงทองเหลืองนะที่เราใช้กันอยู่ก็เป็นห่วงทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมแล้วก็หลักเป็นหลักสเตเลสนะไม่ขึ้นสนิมนะครับสำหรับความยาวของหลักนะความยาวของหลักอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว5ถึง7นิ้วแล้วก็บ่วงกว้างประมาณ5นิ้วนะครับบ่วงกว้าง5นิ้วนะครับเซตนี้มีระบบล็อกด้วยนะครับผมมีระบบล็อกพร้อมนะครับผมนะโอเคนะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่จะเอาแบบชุด21หลักหรือว่า15หลักก็โทรมาสอบถามได้นะครับว่านี่เป็นรีวิวของ31นะฮะแต่ที่ร้านมีรับทำทุกอย่างเลยนะครับผมตามสั่งของลูกค้าเลยนะครับสำหรับชุดผีเสื้อนะฮะสำหรับชุดผีเสื้อนะชุดนี้21หลัก42บ่วงนะครับผม21หลัก42บ่วงนะฮะเป็นหลักทองเหลืองนะฮะเป็นหลักทองเหลืองนะครับผมนะสีใบไม้แห้งมีระบบล็อกพร้อมมีระบบล็อกพร้อมทุกชุดเลยนะฮะมีระบบล็อกทุกชุดนะครับผมงานพันหลักดูนะฮะงานพันหลักต้องละเอียดนะครับผมนะโอเคอันนี้เป็นสายไนลอนต่อโดยสายเอ็นนะฮะสายไนลอนต่อโดยสายเอ็นนะสำหรับชุดต่อไก่นะพร้อมรังเลยนะครับผมพร้อมรังเลยนะครับผมนะสำหรับคนไหนที่สนใจนะติดต่อมาทางเบอร์ผมใต้คลิปนะผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปลูกค้าโทรมาเบอร์นั้นได้เลยนะจะสอบถามผมส่งทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับผมนะครับก็คลิปนี้ผมต้องลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอื่นๆให้ลูกค้าได้ดูเรื่อยๆเลยนะครับผมนะก็คลิปนี้สวัสดีครับ